ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอ9ปีกจักรจันทร์ปีกสีทอง9ปีกชิงสุยตะลึงเขามีแรงกระตุ้นที่จะหัวเราะอย่างบ้าคลั่งในทันทีแม้ว่าเขาจะได้รับสูตรยาเม็ดวายุทธราพื้นฐานมาเป็นเวลานานแล้วแต่เขาก็ไม่เคยปรุงยาเพราะเขายังขาดจักรจันทร์ปีกสีทอง9ปีกตอนนี้เขาเกือบจะสามารถปรุงยาเม็ดสรรพสิ่งนิรันดร์การได้เลยทีเดียวชิงซุยเก็บจักรจันทร์อันล้ำค่าที่เขาพบไว้ในดินแดนหยกยุพราชอมตะเขาเดินไปรอบๆห้องแต่ก็ไม่มีสิ่งของที่ตรงความสนใจของเขาดังนั้นเขาจึงออกมาเขาเห็นชายชราสองคนก่อนหน้านี้ทันทีที่เขาออกจากห้องพวกเขายืนอยู่ที่นั่นมองด้วยความตื่นตระหนกเล็กน้อยชิงซุยขมวดคิ้วขึ้นเพราะได้ยินเสียงวุ่นวายจากข้างบนเกิดขึ้นอะไรขึ้นภายนอกเขาถามชายชราคนหนึ่งเรียนท่านประมุขมีผู้ฝึกตนระดับปราณนักบุญพิโรธมาเยือนชิงซุยเดินขึ้นบันไดไปทันทีที่ชายชราคนหนึ่งพูดจบในเวลาเดียวกันเขาก็พยายามเดา ว่าจะเป็นใครคฤหาสน์แห่งเทวทรราชสวรรค์งั้นหรือ4ปีครึ่งผ่านไปนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คฤหาสน์แห่งเทวทรราชสวรรค์เขากังวลว่าผู้ฝึกตนระดับปราณนักบุญพิโรธจะต้องการมาหาเขาแต่เขาก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงชิงซุยไม่รู้จะทำอย่างไรและได้แต่กังวลเรื่องความแข็งแกร่งอันน่ากลัวของผู้ฝึกตนคนนั้นชิงซุยคิดไม่ออกว่าจะมีผู้ฝึกตนระดับปราณนักบุญพิโรธคนใดที่จะมีปัญหากับเขานอกเหนือจากคนของคฤหาสน์แห่งเทวทรราชสวรรค์เขาขยายการรับรู้ทางจิตวิญญาณและเพิ่มความเร็วขึ้นสูงสุดช่วงเวลาที่เขาออกมาจากห้องใต้ดินเขารู้สึกได้ถึงกลิ่นไออันร้อนแรงในจัตุรัสสาธารณะเขามั่นใจว่านี่เป็นพลังของผู้ฝึกตนระดับปราณนักบุญพิโรธเขาหยุดคิดมากเขาจำเป็นต้องรีบเร่งมุ่งหน้าไปด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดและใช้ผลึกอินทนิลผลานสวรรค์ชิงซุยเข้าสู่ดินแดนหยกยุพราชอมตะเพื่อสวมชุดเกราะอันล่าสุดของเขาพร้อมกับถือโล่ทองอินทนิลศักดิ์สิทธิ์และกระบี่ดารายุคคาดไว้ในมือเขารีบมุ่งหน้าไปยังจัตุรัสสาธารณะออกมาชิงซุยเสียงสั่นสะเทือนดังขึ้นอย่างชัดเจนพร้อมด้วยเสียงกรีดร้องถ้าเจ้าไม่ออกมาข้าจะฆ่าทุกคนเสียงตะโกนดังขึ้นบอกข้ามาว่าใครเป็นคนที่สำคัญมากที่สุดสำหรับชิงซุยเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าผู้คนถูกสังหารเพราะไม่ยอมตอบคำถามไม่จำเป็นต้องให้พวกเขาบอกข้าอยู่ที่นี่แล้วคลื่นพลังอันเกรี้ยวกราดแผ่ออกมาจากตัวชิงซุยในทันทีเขาปล่อยเสียงคำรามออกมาดังกึกก้องฮ่าฮ่าเด็กสารเลวแม้ว่าเจ้าจะออกมาฆ่าก็ยังคงจะฆ่านางเพื่อให้เจ้าได้ลิ้มรสชาติของความเสียใจก่อนที่เจ้าจะตายน้ำเสียงของชายผู้กระหายเลือดกล่าวบอกชิงซุยเจ้าควรจะตรวจสอบว่าพลังในปัจจุบันของเจ้าอยู่ที่ระดับปราณนักบุญพิโรธจริงหรือไม่อย่าตายโดยที่ไม่รู้ว่าเจ้าตายได้อย่างไรชิงซุยใช้ผลึกอินทนิลผลานสวรรค์อย่างรวดเร็วและดึงดูดความสนใจของฝ่ายตรงข้ามและถ่วงเวลาจัตุรัสสาธารณะแออัดไปด้วยผู้คนเขาไม่แน่ใจว่าผลึกอินทนิลผลานสวรรค์นี้จะทำให้ผู้ฝึกตนระดับปราณนักบุญพิโรธลดพลังลงกลายเป็นผู้ฝึกตนระดับปราณเทวกษัตริย์ขั้นสูงสุดได้หรือไม่ถ้าเป็นไปได้ชิงซุยก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากนักเมื่อฝ่ายตรงข้ามอยู่ต่ำกว่าระดับปราณนักบุญพิโรธคนผู้นั้นจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อเขาฮ่าฮ่าเจ้ากำลังพยายามล้อเล่นแบบเด็กอยู่หรือคลื่นพลังที่แผ่ออกมาทำให้ความแข็งแกร่งของข้าลดลงเพียงแค่ 20% เจ้าคิดว่ามันเพียงพอสำหรับเจ้าที่จะต่อสู้กับข้าได้อย่างเท่าเทียมงั้นหรือเสียงที่ดังฟังชัดนั้นเต็มไปด้วยความรังเกียจ
ย่างก้าวอำพรางเมฆของเขาไม่ได้เหมือนครั้งในอดีตอีกต่อไปชิงสุยสามารถตามทันและมองเห็นผู้ฝึกตนระดับปราณนักบุญพิโรธได้มันไม่เหมือนเก่าชายชรายืนอยู่ท่ามกลางร่างของสาวกทั่วไปสองสามคนที่ล้มลงเลือดสดย้อมลงบนพื้นใต้ฝ่าเท้าของเขาท่านประมุขชิงสุยยิ้มให้ชางหายหมิงเย่ที่แสดงออกอย่างวิตกบนใบหน้าของเธอรอยยิ้มของเขาทำให้เธอรู้สึกโล่งใจทันทีในเวลาเดียวกันเขาก็กำลังคิดอยู่ทำไมผลึกอินทนินผ่านสวรรค์จึงทำให้ความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ลดลงเพียง 20% นี่มันไม่ใช่เรื่องตลกเลยในตอนนี้เจ้าเป็นใครทำไมเจ้าถึงมาสร้างความวุ่นวายในนิกายเทวโลกของข้าชิงสุยโกรธผู้ฝึกตนคนนี้ไม่เพียงแต่ใช้วิธีการร้ายแย่งไอเพื่อทำให้ชิงสุยแสดงตัวออกมาเท่านั้นแต่เขาถึงกับลงมือสังหารผู้คนที่อ่อนแออีกด้วยฮ่าฮ่าข้าเป็นใครเจ้าสังหารน้องชายของข้าบอกข้าสิว่ามันจะผิดไหมที่ข้าจะสังหารเจ้าบ้างในวันนี้ชายชราหันสายตาอันกรัดเกรี้ยวไปหาชิงสุยข้าสังหารน้องชายของเจ้าถูกต้องไม่เพียงแค่นั้นเจ้ายังได้ทำลายนิกายของเขาจนสิ้นซากด้วยเช่นกันเด็กหนุ่มเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าไม่ควรที่จะเหี้ยมโหดไร้ปราณีในบางสิ่งบางอย่างที่ทำชายชรามองไปที่ชิงสุยเขาไม่ได้ปกปิดความเกลียดชังในสายตาเลยโอ้ใช่แล้วข้ามาจากหอหนังสือเมฆาจากมหาทวีปธรรมตรัยนิกายสัตว์อสูรคือนิกายของน้องชายข้าเจ้าต้องแบกรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของเจ้าชายชราค่อยๆก้าวไปข้างหน้าขณะที่จ้องมองไปที่ชิงสุยเพียงก้าวเดียวของเขากลับส่งกลิ่นอายของเทือกเขาที่สูงตระหง่านซึ่งสามารถปิดบังสวรรค์และปกคลุมโลกได้พลังธรรมชาติแม้ว่าผลึกอินทนินผันสวรรค์จะสามารถยับยั้งความแข็งแกร่งของชายชราลงได้ 20% แต่ชิงสุยก็ยังคงต้องการต่อสู้ต่อนี่ก็เพื่อประโยชน์ของตัวเขาเองผู้หญิงและนิกายเทวโลกพลังธรรมชาติสามารถสลายแรงกดดันจากผู้ตนระดับปราณนักบุญพิโรธลงได้ปราณกระทิงคลั่งฝ่ามือสังหารเทวอัศนีปราณวชิระพร้อมด้วยเครื่องรางโล่ศักดิ์สิทธิ์และเครื่องรางแห่งพระเจ้ารวมไปถึงกระบี่ดารายุคคาดและโล่ทองอินทนินศักดิ์สิทธิ์ในมือของเขาพลังกำลังของชิงสุยบรรลุถึงระดับ32อาณาจักรในขณะที่พลังป้องกันของเขาอยู่ในระดับ20อาณาจักรแล้วชุดเกราะสัตดาราเคล็ดวิชาดอกบัวปราณฟ้ากลีบดอกบัว3ดอกออกมาล้อมรอบตัวเขาเพื่อปกป้องในทันทีด้วยเหตุนี้พลังป้องกันของชิงสุยจึงเพิ่มขึ้นถึงระดับที่น่ากลัวประมาณ45อาณาจักรเมื่อมีการแสดงออกที่คาดไม่ถึงบนใบหน้าของผู้ฝึกตนระดับปราณนักบุญพิโรธชิงสุยก็ได้เรียกคชสารวิเชียรไพบูลย์ออกมาและในเวลาเดียวกันเขาก็บรรลุถึงระดับปราณนักบุญพิโรธด้วยปราณจักรพรรดิความแข็งแกร่งของชิงสุยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากภายใต้ทักษะคนช้างรวมเป็นหนึ่งและมันก็ทำให้พลังกำลังของเขาทะลุสู่ระดับ40อาณาจักรส่วนทางด้านพลังป้องกันนั้นขยับไปถึงระดับ50อาณาจักรโลกรเทวะโล่ทองอินทนินศักดิ์สิทธิ์ในมือของชิงสุยมีสีม่วงจางๆเกิดขึ้นทักษะปราการจู่โจมนี่เป็นทักษะปราการจู่โจมภายใต้ทักษะคนช้างรวมเป็นหนึ่งที่พุ่งตรงเข้าใส่ชายชราตึงมันเป็นหนึ่งการโจมตีที่หนักหน่วงพลังปราณแผ่กระจายออกมาจากการโจมตีทำให้หินแข็งหนักพื้นดินถึงกับแตกออกเป็นชิ้นๆพื้นดินภายในรัศมี100เมตรยุบตัวลงและรู้สึกได้ถึงแรงสั่นไหวชิงสุยถอยกลับมา3ก้าวและกระโดดขึ้นหลังคชสารวิเชียรไพบูลย์แขนของชายชราเพียงแค่แกว่งไปมาเล็กน้อยถึงแม้เขาจะไม่ได้ก้าวถอยไปแต่ชิงสุยก็มองเห็นความหวังเมื่อเขาแสดงอาการแกว่งไปมา
คนที่ยืนอยู่หน้าเขาคือผู้ฝึกตนระดับปราณนักบุญพิโรธการที่เขาสามารถทำให้ผู้ฝึกตนระดับปราณนักบุญพิโรธแกว่งไปมาได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวก็นับว่าเพียงพอแล้วสำหรับครึ่งชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาในมหาทวีปเมคามรกตสายตาอันกรัดเกรี้ยวของชายชราที่จดจ่ออยู่ที่ชิงสุยดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อด้วยกระบี่ในมือของเขาเขาทำพุ่งทะยานออกไปอย่างรวดเร็วกระบี่พุ่งเข้าใส่ชิงสุยราวกับมังกรชิงสุยรู้สึกว่าพลังจากการโจมตีของกระบี่เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยทักษะปราการจู่โจมเขาขบฟันและต้านทานพลังโจมตีชายชรารุกไล่ชิงสุยด้วยการโจมตีของกระบี่เพียงครั้งเดียวกระบี่ทะลวงเคล็ดวิชาล่าสังหารชิงสุยใช้ความสามารถของเขาอย่างชาญฉลาดแต่เขากลับกระเด็นถอยอีกครั้งจากการโจมตีของกระบี่เขาโยนเครื่องรางพันธนาการไปกลางอากาศชายชรายังคงติดตามชิงสุยอย่างไม่หยุดยั้งชิงสุยแอบคร่ำครวญผู้ฝึกตนระดับปราณนักบุญพิโรธนั้นมีพลังมากความแข็งแกร่งของชายชราลดลงไป 40% แล้วในขณะที่ความเร็วลดลง 20% และอื่นๆอีก 30% โดยเครื่องรางพันธนาการถึงกระนั้นชายชราก็ดูเหมือนจะเร็วกว่าชิงสุยเล็กน้อยถึงแม้ความเร็วในปัจจุบันของชิงสุยจะดีก็ตามด้วยรองเท้าและชุดเกราะบางชิ้นตอนนี้เขามีความเร็วเพิ่มขึ้น 70%นอกจากนี้เขายังความเร็วที่เพิ่มขึ้นอีก 50% จากสร้อยคออัญมณีสีนิลตูมตูมตูมชิงสุยอาศัยพลังในการฟื้นตัวเขาปะทะกับชายชราอย่างไม่ลดละเขาพุ่งเข้าใส่อย่างต่อเนื่องด้วยเคล็ดวิชาล่าสังหารเครื่องรางพันธนาการและเครื่องรางทลายเกราะใส่ชายชราคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในรัศมี100เมตรได้อพยพไปนานแล้วพื้นหินใต้เท้าของพวกเขาได้รับความเสียหายอย่างหนักและมีร่องลึกมากมายเลือดไหลออกจากปากของชิงสุยเขารอโอกาสที่จะใช้ก้าวเงามายาและการโจมตีถึงตายถ้าเขาไม่สามารถใช้มันได้แม้แต่ครั้งเดียวกับชายชราแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะชนะตราบเท่าที่ฝ่ายตรงข้ามของเขาไม่สามารถทำให้เขาพิการได้ด้วยกระบวนท่าเดียวเขาก็มีความมั่นใจที่จะเอาชนะแม้ว่าพวกเขาจะมีช่องว่างขนาดใหญ่ด้านความแข็งแกร่งระหว่างพวกเขาแต่ชิงสุยก็ยังมียาเม็ดฟื้นฟูมหัศจรรย์แม้ว่าเขาพยายามที่จะไม่พึ่งพามันถ้าเป็นไปได้เหตุผลประการหนึ่งคือยาเม็ดฟื้นฟูมหัศจรรย์มีค่ามากเกินไปประการที่สองชิงสุยต้องการที่จะพัฒนาตัวเองผ่านการต่อสู้จริงวชิรลีภัยวชิระคุ้มคลั่งแม้จะเป็นพลังเต็มที่ระดับ32อาณาจักรแต่เมื่อคชสารวิเชียรไพบูลย์ต้องเผชิญหน้ากับผู้ฝึกตนระดับปราณนักบุญพิโรธแล้วมันก็ยังไม่สามารถที่จะทำลายการป้องกันของฝ่ายตรงข้ามได้มันหยุดโจมตีชิงสุยสลดใจมากขึ้นในขณะที่การโจมตีของชายชราเริ่มกรัดเกรี้ยวมากขึ้นหัวใจของชิงสุยลุกโชนด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ความเร็วของชายชราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่เขาโจมตีซิกแซกไปมาเขาตวัดกระบี่ในมือเป็นแนวนอนราวกับเงาสีดำที่พุ่งออกมาบรรยากาศที่ย่ำแย่ทำให้ชิงสุยรู้สึกคลื่นไส้ชิงสุยตื่นตระหนกในขณะนั้นกระบี่ได้ปะทะเข้ากับโล่ทองอินทนิลศักดิ์สิทธิ์ก้าวเงามายาเมื่อชิงสุยเห็นช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายปรากฏขึ้นบนใบหน้าอันอมหิตของชายชราเขาพุ่งเข้าใส่ด้วยความเร็วที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยก้าวเงามายาด้วยการเคลื่อนไหวอันไหลลื่นเขาหลบไปข้างหลังของชายชรากระบี่ดารายุคคาดเฉือนลงบนหลังของชายชราอย่างรวดเร็วเพื่อหวังที่จะทิ้งร่องรอยบาดแผลเอาไว้โจมตีถึงตาย
ฟักมันถือเป็นเรื่องโชคดีชิงสุยพบว่าพลังป้องกันของชายชราที่ลดลงนั้นแข็งแกร่งกว่าพลังโจมตีของเขาเพียงเล็กน้อยการโจมตีด้วยกระบี่ครั้งนี้ได้ลดพลังป้องกันของชายชราไปครึ่งหนึ่งโชคดีมากสำหรับชิงสุยที่การโจมตีด้วยกระบี่ครั้งนี้เพียงพอที่จะทำให้เขาบาดเจ็บปางตายเลยทีเดียวเลือดไหลออกมากลบเต็มปากของชายชราที่มองไปทางชิงสุยด้วยความไม่เชื่อดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่ออย่างมากมายแม้มันจะเป็นช่วงเวลาของลมหายใจสุดท้ายของเขาฝูงชนต่างกรูกันเข้ามาอย่างหนาแน่นให้ทันทีท่านประมุขได้รับชัยชนะท่านประมุขจัดการผู้ฝึกตนระดับปราณนักบุญพิโรธได้ท่านประมุขช่างน่าเกรงขามมากอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ